ทำแชมพูสูตรหยุดผมร่วงจากธรรมชาติกันวัตถุดิบหาง่ายจากผลมะกรูดใช้เฉพาะส่วนผิวโดยประมาณ 2-3 ขีดต้มน้ำเดือดจัด1ลิตรได้ผิวมะกรูดใส่ลงไปและทำการปิดเตาทันทีพักทิ้งจนกระทั่งน้ำเย็นนำน้ำที่ได้ปั่นรวมกันทั้งเนื้อทั้งน้ำนำไปปั่นจนละเอียดและนำมากรองในส่วนของเนื้อแยกทิ้งไปเลยน้ำที่ได้จากการกรองเก็บใส่ตู้เย็นไว้นาน 2-3 เดือนสามารถนำออกมาใช้ตอนไหนก็ได้และถ้าใช้เลยแนะนำให้ใส่ N70 ลงไป200กรัม N70 ที่ใส่ลงไปในสูตรของแชมพูเนี่ยจะช่วยทำให้หนังศีรษะสะอาดช่วยทำให้เกิดฟองช่วยเป็นวัสดุประสานทำให้แชมพูนั้นเก็บได้นานมากขึ้นหาซื้อได้ตามร้านเคมีภัณฑ์ใกล้บ้านและสูตรนี้ยังใส่เกลืออีกครึ่งถ้วยเกลือจะช่วยชะล้างไขมันช่วยทำให้หนังศีรษะสะอาดและเป็นวัสดุประสานเมื่อคนทุกอย่างจงเข้ากันก็จะได้เนื้อแชมพูสูตรธรรมชาติแบบนี้สามารถเก็บไว้ใช้ได้นาน6เดือนเลยนะและสำหรับคนที่มีปัญหาผมงอกผมร่วงผมบางมองหาสมุนไพรแต่หาวัตถุดิบไม่ได้แนะนำสูตรนี้เลยค่ะรวมสมุนไพรอบแห้งมากกว่า20ชนิดไม่ว่าจะเป็นขิงอัญชันเห็นหน้าใบบัวบกใบย่านางขิงใบบัวบกและสมุนไพรอื่นๆอบแห้งบดร่อนวิธีการใช้ก็แค่ตัดตักผสมน้ำและนำมาหมักบนศีรษะที่มีปัญหาผมงอกผมร่วงผมบางหมักและปิดผมงอกได้ตั้งแต่ครั้งแรกช่วยขจัดรังแคคันชันตุใครที่มีปัญหาแพ้เคมีย้อมในการย้อมผมมีปัญหาผมร่วงแล้วไม่งอกมีปัญหาสุขภาพผมมีปัญหาหนังศีรษะแนะนำกับสมุนไพรดีๆสูตรนี้เลยโปรโมชั่นช่วงเนี้ยซื้อ1 ถาม 1ด้วยนะโปรดีๆลดพิเศษ